ุ่นกับลูกตุ่นแม่ตุ่นท้องแก่ได้คลอดลูกออกมาตัวหนึ่งแต่ลูกตุ่นยังไม่ทันจะลืมตามันก็พูดโอ้อวดกับแม่ตุ่นว่าแม่จ๊ะหนูมองเห็นแล้วล่ะเห็นชัดหมดเลยแม่ตุ่นประหลาดใจที่ลูกตุ่นพูดแบบนั้นจึงลองถามดูว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าลองบอกแม่สิว่านี่คืออะไรแล้วแม่ตุ่นก็หยิบกำยานก้อนหนึ่งมาวางไว้ตรงหน้าลูกของมันลูกตุ่นคาดเดาแล้วตอบไปว่ามันคือก้อนหินไงจ๊ะแม่แม่ตุ่นจึงพูดว่าโธ่นอกจากตาของเจ้ายังมองไม่เห็นแล้วจมูกของเจ้าก็ยังดมกลิ่นไม่ได้อีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโอ้อวดเกินจริงรังแต่จะทำให้ผู้อื่นเห็นความเขาของตนมากขึ้นกระต่ายกับเต่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบโอ้อวดว่ามันเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดวันหนึ่งมันเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขลานเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างช้าช้าเจ้ากระต่ายหัวเราะอย่างขบขันแล้วพูดกับเต่าว่านี่เจ้าเต่าถ้าเจ้าเดินช้าๆอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะเจ้าเต่าตอบกลับไปอย่างไม่พอใจว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเจ้าคิดว่าเจ้าเดินเร็วมากหรือไงเจ้ากระต่ายที่โม้กระต่ายโกรธมากจึงพูดต่อไปว่าถ้าเจ้าแน่จริงพรุ่งนี้มาวิ่งแข่งกับข้าไหมล่ะดูสิว่าใครจะชนะเจ้าเต่าต้วมเตี้ยมเจ้าเต่าตอบรับอย่างรวดเร็วว่าได้สิตกลงเรามาวิ่งแข่งกันใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะในวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าและร่วมกันเป็นสักขีพยานว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยส่วนเต่าก็พยายามคลานไปเรื่อยๆเจ้ากระต่ายวิ่งไปจนเกือบจะถึงเส้นชัยและคิดว่ายังไงมันต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนมันจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมมาเรื่อยๆจนขึ้นแซงหน้าไปเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเต่ากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเจ้าเต่าที่เป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นลมกับพระอาทิตย์วันหนึ่งลมกับพระอาทิตย์เถียงกันว่าใครมีพลังมากกว่ากันขณะนั้นบังเอิญมีนักเดินทางคนหนึ่งเดินผ่านมาลมจึงพูดขึ้นว่าถ้าใครสามารถทำให้นักเดินทางผู้นั้นถอดเสื้อคลุมออกได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะพระอาทิตย์ตอบว่าตกลงถ้าอย่างนั้นเจ้าเริ่มก่อนแล้วกันลมจึงรวบรวมพลังทั้งหมดเป่าลมเข้าใส่นักเดินทางหวังจะให้เสื้อคลุมของเขาหลุดออกแต่นักเดินทางกลับกระชับเสื้อคลุมของตนให้แน่นขึ้นแล้วรีบเดินทางต่อไปพระอาทิตย์จึงพูดว่าถึงคราวของข้าบ้างจากนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มส่องแสงอ่อนๆแล้วค่อยๆทวีความร้อนแรงขึ้นทีละน้อยจนทำให้นักเดินทางผู้นั้นรู้สึกร้อนและถอดเสื้อคลุมออกในที่สุดพระอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโน้มน้าวย่อมให้ผลดีกว่าการบังคับข่มขู่กบกับวัววัวตัวหนึ่งหาอาหารอยู่ในท้องนาและบังเอิญก้าวพลาดไปเหยียบลูกกบในแอ่งน้ำจนตายลงเกือบหมดลูกกบตัวที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีมาบอกกับแม่กบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม่จ๋าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่โตเหมือนภูเขาเดินเหยียบพี่น้องของเราตายหมดเลยเมื่อแม่กบได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆพองตัวออกทีละน้อยและถามลูกว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมจ๊ะลูกกบตอบว่าใหญ่กว่านี้อีกจ้า
แม่กบจึงพองตัวขึ้นอีกและถามลูกกบว่าแม่ตัวใหญ่เท่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นหรือยังลูกกบจึงตอบว่ายังจ้ะแม่ตัวมันใหญ่กว่านี้มากแม่กบจึงพยายามพองตัวขึ้นพร้อมกับเสียงของลูกที่บอกให้มันพองตัวขึ้นอีกแม่กบพองตัวจนสุดกำลังและถามลูกว่าแม่ตัวใหญ่กว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วใช่ไหมลูกกบจึงตอบว่าแม่ยังใหญ่ไม่ได้ครึ่งนึงของมันเลยด้วยความโมโหแม่กบจึงฝืนพองตัวขึ้นอีกจนกระทั่งมันท้องแตกตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเองย่อมนำมาซึ่งความพินาศเลือกนายกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงอย่างมีความสุขวันหนึ่งมันปรึกษากันว่าน่าจะมีหัวหน้าเพื่อปกป้องคุ้มครองพวกมันพวกกบจึงไปขอร้องต่อเทวดาเทวดาจึงส่งท่อนฟุงมาให้ท่อนหนึ่งพวกกบต่างตื่นเต้นดีใจพันขึ้นไปร้องเพลงเต้นระบำอยู่บนท่อนซุงนั้นหลายวันต่อมาพวกกบต่างเบื่อเจ้านายท่อนซุงที่ได้แต่ลอยไปลอยมาไม่สามารถทำอะไรได้จึงวิงวอนขอให้เทวดาส่งเจ้านายใหม่มาให้อีกครั้งคราวนี้เทวดาได้ส่งนกกระสาลงมานกกระสาได้ไล่จิกกินกบทีละตัวทีละตัวทุกวันจนแทบไม่เหลือกบที่เหลือจึงร้องขอเทวดาให้ส่งเจ้านายใหม่มาให้อีกครั้งเทวดาโกรธและรำคาญในความเขลาของพวกมันจึงพูดว่าหากพวกเจ้าไม่พอใจในความเป็นอยู่แบบเดิมพวกเจ้าก็จงทนเผชิญกับหายนะที่ร้องขอกันต่อไปเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ย่อมเกิดผลร้ายตามขึ้นกับเทวดาผึ้งตัวหนึ่งนำน้ำผึ้งเลิศรสบินขึ้นไปถวายให้แก่เทวดาบนสวรรค์เมื่อเทวดาได้ลิ้มรสน้ำผึ้งนั้นแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการตอบแทนเทวดาจึงให้ผึ้งขอพรวิเศษได้หนึ่งข้อเจ้าปรารถนาสิ่งใดจงบอกข้าข้าจะมอบพรนั้นให้แก่เจ้าผึ้งจึงกล่าวตอบไปว่าข้าต้องการเหล็กไหนเพื่อไว้ทำร้ายมนุษย์ที่จะมาขโมยน้ำผึ้งของข้าเทวดารู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ผึ้งคิดเช่นนั้นแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะได้รับปากผึ้งไปแล้วเทวดาจึงกล่าวกับผึ้งว่าข้าจะให้เหล็กใดอันทรงพลังแก่เจ้าแต่เมื่อใดที่เจ้าปล่อยเหล็กในเพื่อทำร้ายผู้อื่นนั้นตัวเจ้าเองก็จะต้องตายลงเช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดร้ายต่อคนอื่นย่อมส่งผลเสียต่อตัวเองนกนางแอ่นกับกานกนางแอ่นและกาเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเกาะอยู่บนกิ่งไม้นกนางแอ่นก็สังเกตเห็นว่าขนของกามีสีที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันจึงกล่าวกับกาว่าเจ้านั้นมีขนที่ทั้งหนาใหญ่และสีดำสนิทและดูน่าเกลียดน่ากลัวนักตรงข้ามกับข้าที่เรียวเล็กและบางซ้ำยังมีสีสันสวยงามยิ่งกว่าขนของเจ้าเป็นไหนๆเมื่อกาได้ฟังเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าเจ้าพูดถูกขนอันบอบบางเรียวเล็กและมีสีสันสวยงามของเจ้าจะยิ่งงดงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิแต่ขนที่หนาทึบและด้านเกลียดน่ากลัวของข้าจะช่วยให้ข้าอบอุ่นและรอดพ้นจากความตายในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งสวยงามไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์เสมอไปสองสหายกับหมีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ระหว่างทางพวกเขาเจอหมีหูโซตัวหนึ่งกำลังวิ่งตรงมาทันใดนั้นชายคนแรกรีบหนีขึ้นไปบนต้นไม้และทิ้งเพื่อนของเขาไว้ด้านล่างเพียงลำพังส่วนชายอีกคนตกใจกลัวไม่รู้ว่าจะหนีไปทางใดจึงแกล้งนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเมื่อหมีเดินตรงมาหาชายคนที่แกล้งตายและยื่นจมูกไปใกล้ๆเขาเพื่อดมกลิ่นสักพ
ักมันก็คำรามและเดินคอตกกลับเข้าป่าลึกไปตามเดิมเพราะธรรมชาติของหมีจะไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วหลังจากนั้นชายที่อยู่บนต้นไม้จึงลงมาด้านล่างและถามเพื่อนว่าเมื่อครู่นี้หมีพูดอะไรกับเจ้าบ้างเขาจึงลุกขึ้นแล้วตอบว่ามันบอกให้ข้าอย่าได้ร่วมทางไปกับคนที่ทิ้งเพื่อนและหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเป็นอันขาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนแท้ต้องไม่ทิ้งกันในยามที่ยากลำบากแพะกับเถาองุ่นแพะตัวหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางพลันเห็นนายพรานที่กำลังดักซุ่มอยู่เล็งธนูตรงมาที่มันจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปพรางตัวในเถาองุ่นที่มีพุ่มใบหนาทึบเถาองุ่นนั้นบดบังร่างของเจ้าแพะจนมิดทำให้นายพรานมองไม่เห็นและวิ่งผ่านเลยไปเมื่อแพะเห็นว่านายพรานเดินจากไปไกลแล้วด้วยความหิวมันจึงค่อยๆเล็มใบองุ่นกินอย่างอร่อยและเพลิดเพลินจนเถาองุ่นใกล้หมดทันใดนั้นนายพรานได้เดินย้อนกลับมาอีกครั้งขณะที่แพะไม่รู้ตัวและมองเห็นแพะที่หลบอยู่ใต้เถาองุ่นอย่างชัดเจนเขาจึงยิงลูกธนูใส่แพะจนมันสิ้นใจตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นย่อมได้รับผลร้ายตอบแทนพรายน้ำกับไข่มุกชายคนหนึ่งกำลังพายเรือข้ามทะเลเพื่อจะนำไข่มุกล้ำค่าไปขายขณะที่พายเรืออยู่นั้นเขาบังเอิญทำไข่มุกตกลงไปในน้ำจึงรีบพายเรือเข้าฝั่งทันทีจากนั้นก็เริ่มวิดน้ำทะเลสาดขึ้นไปบนชายฝั่งเขาวิดน้ำทะเลอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาถึง3วัน3คืนด้วยกันจนกระทั่งมีพรายน้ำตนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลและถามชายผู้นี้ว่าเหตุใดเจ้าถึงมาวิดน้ำทะเลอยู่อย่างนี้เขาจึงตอบกลับไปว่าข้าทำไข่มุกล้ำค่าเม็ดหนึ่งตกลงไปในทะเลพรายน้ำจึงถามกลับว่าแล้วเมื่อไรเจ้าจะหยุดวิดน้ำเสียทีเขาจึงตอบกลับไปว่าข้าจะหยุดวิดน้ำก็ต่อเมื่อทะเลแห้งลงหรือจนกว่าจะพบไข่มุกของข้าเมื่อพรายน้ำได้ฟังเช่นนั้นเธอจึงรีบดำดิ่งลงไปยังก้นทะเลและนำไข่มุกขึ้นมามอบให้แก่ชายผู้นั้นทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความอดทนเพียรพยายามย่อมมีผู้เห็นใจและให้ความช่วยเหลือ